ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็วันนี้เป็นวันสอบประลมวันแรกนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าเวลามันยาวนานมากนะคะสำหรับเรื่องของกิจกรรมต่างๆคุยกันไปครั้งที่แล้วเรื่องของอวิชชาจริงๆแล้วเราควรจะรู้จักมันก็เราไม่สบายเราก็อยากจะรู้ว่าเราเป็นโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเชื้อโรคอะไรใช่ไหมคะหรือเกิดขึ้นจากความผิดปกติตรงไหนของร่างกายเราจะได้แก้ไขถูกแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบที่จะเอาแต่สิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่เอาแต่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันมีเริ่มต้นตั้งแต่การชำระศีลแล้วถึงจะเหมือนกับเราอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยมันจะต้องทำความสะอาดตัวเองซะก่อนสมมติว่าไม่เคยอาบน้ำมาก่อนเลยแล้วมาแต่งตัวมันจะสวยไหมมันไม่ทำความสะอาดมันไม่สะอาดเลยอ่ะแล้วแต่งตัวสวยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคนที่มีธรรมแต่ไม่มีศีลฟังแล้วงงไหมคนที่มีธรรมแล้วแต่ไม่มีศีลเนี่ย ก็มีอยู่บนโลกใบนี้ก็คือคนที่ไม่ได้เจตนาในการที่จะไม่เบียดเบียนใครอ่ะแต่ธรรมของเขาเนี่ยก็คือเขาอาจจะมีใจที่ดีช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีคุณธรรมบางอย่างที่เป็นความดีอยู่แต่ไม่มีศีลแต่พอไม่มีศีลปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขตลอดนะคะเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องมีศีลเราต้องมีศีลหรือเราการกำจัดศีลก็คือกำจัดกิเลสอย่างหยาบเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสนั้นน่ะมันมีอาการแสดงออกมาเบียดเบียนคนอื่นเราทะเลาะกันเถียงกันบางทีหน้าเฟซบุ๊กมั่งหน้าหนังสือนู่นหนังสือนี่มั่งในคอมเมนต์แชทต่างๆด่ากันเรื่องศีลด่ากันเรื่องผิดศีลผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือด่ากันเรื่องมีกิเลสอ่ะเพราะว่ากิเลสมีอยู่3ชั้นแต่เราเองไม่รู้จักนะคะอย่างเช่นอยากได้รถเนี่ยสมมติว่ามีอยู่ครั้งนึงจำอยู่นะคะถูกเขาว่าตั้งนานมาเนี่ยจะพูดอะไรทีต้องระมัดระวังปากตัวเองไว้เยอะพอสมควรต้องดูคนฟังด้วยตอนนั้นจะซื้อรถใหม่รถคันแรกขับ13ปีละก็จะซื้อคันใหม่เพื่อที่จะชอบเดินทางไกลรถมันก็ต้องนี่หน่อย13ปีนี่ก็ถือว่านานจะซื้อรถใหม่ทีนี้เราก็นั่งไปกับพี่คนหนึ่งพี่ผู้หญิงด้วยกันนี่แหละเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละก็ดูสีรถมันยังไม่ตัดสินใจอะว่าจะซื้อสีไหนมันก็ต้องดูบนท้องถนนใช่ไหมอะคนจะซื้อรถอะอารมณ์มันก็จะดูรถอะมันก็ดูสีรถเออสีนี้ก็สวยเออสีนี้ก็สวยนะสีนี้ก็สวยอะไรเงี้ยแกบอกว่ากิเลสหนาไหนเข้าวัดแล้วไม่มีกิเลสไงนี่กิเลสหนาตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้มากพอที่จะอธิบายให้เขาฟังคือเรารู้แหละอ่านหนังสืออะแต่เราไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันก็คาใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบเนี้ยมันกิเลสแบบไหนเราอยากจะรู้เหมือนกันเพื่ออนาคตเนี่ยเราจะได้ตอบคำถามไปตัวเองได้ด้วยใจมันรู้นะว่ามันไม่บาปแต่มันไม่สามารถที่จะตอบเขาไ
ก็เลยค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสว่ากิเลสหนาเนี่ยมันหนาขนาดไหนสีรถเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคือเขาเอาพระอรหันต์ขึ้นมาตั้งกับเราเลยมีกิเลสไม่มีกิเลสพอเราศึกษากิเลสสามระดับศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรเงี้ยค่ะจับหลักของศีลได้แล้วว่าศีลเนี่ยการรักษาคือเจตนาในการงดเว้นที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นมันเป็นกิเลสที่เบียดเบียนคนอื่นแต่อยากได้รถเนี่ยมันก็เป็นกิเลสแต่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็ยังไม่ได้ผิดศีลแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกิเลสก็มันเป็นกิเลสนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ถึงกับแบบหูกิเลสหนาถ้าจนคำว่าหนาที่มันต้องเบียดเบียนคนอื่นนะคะถ้ามันยังอยู่ในกรอบของทรัพย์สินของตัวเองอยู่เนี่ยมันไงก็ไม่หนายังไม่เรียกว่าหนาขนาดนั้นแต่มันก็คือออกแสดงออกแล้วเป็นกิเลสหยาบอย่างนี้ถ้าเรารู้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ยอมรับอ่ะใครลองบอกเราพูดมากติทั้งที่เราพูดมากเรายังไม่ชอบเลยนะเราจะไม่ค่อยชอบฟังคนพูดถึงเราเรื่องไม่ดีแม้กระทั่งจะเป็นความจริงก็เถอะเราจะไม่อยากฟังแล้วลองคิดดูว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยกล้าที่จะชี้จุดบกพร่องให้เราฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะคะถ้าเราแก้จุดบกพร่องที่คนเขาเจอเราแล้วเขาเกลียดเราคนเขาเจอเราแล้วเขาไม่ชอบเราค่ะแล้วมีคนมาบอกเราแล้วเราแก้ไขได้เนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ยอมรับอย่างที่พูดถึงเรื่องของอวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันคือบังให้เราไม่เห็นกิเลสตัวเองแล้วก็ยึดด้วยนะพออวิชชามันเกิดเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยตัณหามันก็เกิดตัณหามันเกิดมันก็ยึดไอ้ใจของเราอ่ะที่มันมีความสุขมีความทุกข์ต่างๆเนี่ยที่สุขทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะสุขทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยยึดทุกเกิดขึ้นเพราะยึดนะยึดสิ่งนู้นยึดสิ่งนี้ก็เกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของวันซืนเนาะพูดถึงเรื่องของเหตุของอวิชชายายจำได้ไหมมานั่งติดลำโพงเลยเนี่ยเหตุของอวิชชาเมื่อสองวันที่แล้วเราพูดกันเรื่องเหตุของอวิชชาคืออะไรเก่งนิวรณ์นิวรณ์มีอะไรมั่งบางทีมันก็ลืมนะนิวรณ์มีอะไรมั่งนิวรณ์มีอะไรมั่งนิวรณ์5นั่นน่ะมีอะไรมั่งกามฉันทะเราเพิ่งเริ่มต้นแค่เรื่องกามเองแล้วเราก็จบแล้วเมื่อวานแล้วอะไรอีกอุทธัจจะกุจกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาต้องเร่งยายหน่อยเดี๋ยวเวลาหมดแต่ไม่กล้าล้อเลียนนะคนชอบล้อเลียนยายกลัวเวรกรรมตามสนองคนชอบล้อยายอ่ะใช่ไหมนิวรณ์5เนี่ยมันคือกิเลสที่อยู่ในใจอวิชชาเนี่ยคือกิเลสที่ละเอียดสุดที่ว่ามันลากว่ามันอยู่ละเอียดสุดนิวรณ์5เนี่ยอยู่ในใจอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยนิวรณ์มันเกิดน่ะง่วงนอนเกิดความพยาบาทก็คือแม้กระทั่งการปฏิเสธอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดอึดอัดนี่จิตมันเป็นโทสะหมดเลยพอจิตเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำสมาธิไม่ได้พี่หมอหายงงแล้วยังระหว่างสมาธิมากกับสมาธิน้อยนะหายแล้วนะคือมันคือเหมือนกับสูตรยาน่ะ
ที่คนที่บอกว่าคนนั่งหลับเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าสมาธิเยอะแล้วหลับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวสมาธิในตัวเราเลยนะแล้วหลับอ่ะมันเหมือนกับสูตรยาเนี่ยว่าสมาธิเนี่ยมันจะต้องเสมอกับวิริยะมันถึงจะไม่หลับทีนี้ไอ้ตัวสมาธิมันดันเยอะเกินไปยาเนี่ยมันไม่ตรงสูตรไงไอ้สมาธิมันเยอะเกินไปมันน้อยกว่าวิริยะมันถึงทำให้คนคนนั้นหลับแต่ไม่ใช่คนคนนั้นสมาธิเยอะนะถ้าคนคนนั้นสมาธิเยอะมันไม่หลับเพราะว่าธรรมชาติของสมาธิเนี่ยมันดับนิวรณ์เชื่อไหมว่ากว่าจะได้คำตอบนี้ให้กับตัวเองใช้เวลานานมากคำพูดดูมันไม่มีอะไรเลยนะแต่จริงๆแล้วมันต้องมีความเข้าใจพอเรามีสมาธิเยอะเนี่ยเราสังเกตไหมหลายคนพอสมาธิมาปุ๊บเนี่ยขี้เกียจกำหนดมันสบายไม่อยากกำหนดไอ้ตัวนี้แหละไอ้ความขี้เกียจกำหนดนี่แหละมันคือตัวทำให้วิริยะมันเสื่อมเราไม่อยากกำหนดอะค่ะมันก็จะค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงพอวิริยะเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวสมาธิก็เสื่อมตามด้วยพอสมาธิเสื่อมตามปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโมหะค่ะโมหะเนี่ยกับสมาธิเนี่ยมันก็คือแรกๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมันก็ไม่มีความคิดอะไรเหมือนกันแต่มันไม่มีความคิดแบบไม่มีสติกับไม่มีความคิดแบบสมาธิมันคนละอันกันเลยไม่มีสมาธิแบบมีสติเนี่ยมีสมาธิแบบมีสติเนี่ยสมาธิแบบมีสติเนี่ยมันก็จะดิ่งตัวที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะดิ่งมันจะรวมตัวเป็นหนึ่งไอ้ตัวสมาธิคุณสมบัติมันคือรวมตัวเป็นหนึ่งตัวไอ้โมหะเนี่ยมันกระจาย จิตมันคนละแบบเลยนะมันจะกระจายมันจะฟุ้งมันจับอารมณ์ไม่ได้แต่มันอาจจะยังไม่มีโทสะมันอาจจะยังไม่มีโลภะเข้ามามันก็เลยไม่มีตัวแสดงอะค่ะเพราะโมหะเองเนี่ยเขาไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเลยเขาจะเฉยๆอวิชชาเนี่ยว่างถ้าเป็นคนก็สแตนบายรออกุศลเข้ามาแล้วก็เพิ่มพลังให้กับอกุศลทั้งหลายคือเป็นต้นทางอะพอไอ้เจ้าตัวโทสะเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวอวิชามันก็บังให้เจ้าของไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยคือโทสะพอมีความอิจฉาเกิดขึ้นมาที่ใจเนี่ยไอ้เจ้าตัวอวิชามันก็บังให้เจ้าของเนี่ยมันไม่รู้ว่าไอ้ตัวอิจฉาเกิดขึ้นมาและไอ้ตัวคนที่มีจิตอิจฉาเนี่ยก็เต้นไปตามอำนาจของความอิจฉาโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังเต้นไปตามอำนาจของกิเลสแต่คนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเห็นว่าจิตมันอิจฉาแล้วนะมันไปต่อไม่ได้นะอันเนี้ยอย่างเงี้ยอวิชชาคืออาหารของนิวรณ์คืออาหารของอวิชชาถ้าไม่มีนิวรณ์น่ะอวิชชามันก็ไม่เกิดดูดีๆนะคนที่ไม่มีนิวรณ์คืออะไรคือคนกลุ่มไหนกลุ่มมีสมาธิคนมีสมาธิอวิชชามันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะไม่โตโดนสตาร์ฟเอาไว้กิเลสมันโดนสตาร์ฟไว้แต่ถ้าเกิดมีปัญญาเนี่ยอวิชชาก็ดับเลยทีนี้อาหารของอวิชชาคืออะไรยายอาหารของอวิชชาคืออะไรจริงๆนะเรื่องนี้สมัยก่อนบรรยายทุกคอร์สเลยนะก็นิวรณ์นั่นไหมใช่เหรออาหารของอวิชชาคือนิวรณ์แล้วอาหารของนิวรณ์ล่ะยายอาหารของนิวรณ์คืออาหารของความฟุ้งซ่านรำคาญใจต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะพยาบาททีนะมิทะอุทธัจจะกุจกุจจะโอ้โหฟังแล้วมีแต่ชื่ออะไรไม่รู้พี่พัฒน์งงไหมงงอ่ะพูดเป็นภาษาบ้านเราไอ้ตัวที่มันทำให้เกิดความยินดีพอใจในกามทำให้เกิดความพยาบาททำให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจทำให้เกิดความง่วงทำให้เกิดความสงสัยในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่านิวรณ์อาหารของมันก็คือความคือทุจริตสามได้ยินบ่อยนะแต่จำไม่ได้
พอพูดเสร็จปุ๊บอ้อทุกทีเลยยายทุจริตสามอ่ะทุจริตสามมีอะไรบ้างมโนทุจริตวจีทุจริตแล้วก็กายทุจริตถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็คืออกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบทที่ยกตัวอย่างเรื่องรถมาสักครู่เนี่ยค่ะที่ยกตัวอย่างเรื่องรถมาสักครู่เนี่ยคือมันเป็นระดับของกิเลสที่ไม่เท่ากันถ้ากิเลสเนี่ยยังอยู่ในใจอยู่เนี่ยมันยังไม่ผิดศีลแต่มันเป็นอะไรคะอกุศลอกุศลเนี่ยมันสามารถที่จะโตขึ้นไปอยู่ที่ใจของเราเนี่ยจนกายทำให้เราเนี่ยทำบาปแต่ถ้ามันยังเป็นอกุศลอยู่ในใจเนี่ยมันก็คืออกุศลเฉยๆเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดอะไรออกไปใช่ไหมคะที่ไม่ดีเรายังไม่ทำอะไรออกไปการกระทำที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัววิบากกรรมที่จะกลับมาหาเราอะมีไหมคะอ๋อคิดมีถ้าคิดไม่ดีมีวิบากแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมีในพระไตรปิฎกเยอะแยะที่คิดไม่ดีแต่มันไม่ใช่คิดไม่ดีอย่างเดียวนะมันคิดแบบอกุศลน่ะมันมีกำลังของความคิดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคิดนิดนึงก็บาปเลยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคิดไม่ดีจนมันมีเจตนาในความคิดแต่ทีนี้เนี่ยคิดเฉยๆไม่ได้ลงมือทำเนี่ยก็เป็นอกุศลไงทางใจมันก็ยังไม่มีผลถึงขนาดว่าผิดศีลน่ะมันไม่มีผลถึงผิดศีลนะคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวอกุศลเนี่ยมันก็มีอาหารทำไมเราถึงทำอกุศลทำไมเราถึงพูดเท็จทำไมเราถึงพูดโกหกทำไมเราถึงพูดคำหยาบทำไมเราถึงผิดลูกผิดสามีผิดภรรยาคนอื่นทำไมเราถึงโกงมันมีเหตุมันจึงมีผลนะเพราะว่าเราขาดอะไรคะอะไรเป็นอาหารขาดสติกับสัมปชัญญะสติเมื่อก่อนมันพูดแล้วดูง่ายมากเลยสติสัมปชัญญะพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหกว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้นะคะสติกับสัมปชัญญะเนี่ยสติก็คือที่เราคุยกันไปก็คือตัวระลึกรู้สัมปชัญญะก็คือมันต้องระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทันปัจจุบันมันทันไงมันถึงทำให้เราไม่ทำบาปที่มันทำบาปก็เพราะมันไม่ทันมันไม่ทันกิเลสใช่ไหมคะพอเราขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดกิเลสไงเพราะเราไม่ทันกิเลสในตัวเราเราก็ปกป้องกิเลสในตัวเราสารพัดเลยบางทีเนี่ยบางครั้งเราก็ลืมไปว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันตายทุกคนมัวแต่ไปชิงดีชิงเด่นมัวแต่ไปแข่งขันกันมัวแต่อะไรต่ออะไรอย่างโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมีฝ่ายดีหรืออิทธาลมเนี่ยก็คือสุขลาภสรรเสริญแล้วก็ยศอันนี้คือฝ่ายดีอิทธาลมส่วนอนิทาลมนี่คือทุกข์เสื่อมลาภนินทาแล้วก็เสื่อมยศไอ้เจ้าตัวแปรพวกเนี้ย4ตัวเนี้ยพอเราประสบมันปุ๊บเนี่ยมันจะดิ้นคนที่ขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะดิ้นตอนที่อยากจะมียศก็ยอมที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิ่งเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองได้ยศมามันดิ้นเลยใช่ไหมไม่ทันกิเลสไงทำผิดอ่ะบางทีหรือ
ถ้าเรารู้ว่าเราจะเสื่อมยศเราก็ดิ้นอีกหรือเราอยากจะได้ลาภเราก็ดิ้นเพื่อที่จะได้ลาภมาแบบผิดๆเราอยากจะได้รับคำสรรเสริญเราก็แข่งขันกันใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้ให้คนอื่นเนี่ยชั่วให้หมดเลยเหลือเราเป็นคนดีอยู่คนเดียวเคยเจอไหมคนแบบเนี้ยเยอะใส่ร้ายคนอื่นช่วยหมดเลยเราจะได้เหลือเป็นคนดีอยู่คนเดียวไอ้เนี่ยโลกธรรม8เนี่ยมันเป็นตัวล่ออยู่พอมันเป็นตัวล่ออยู่ปุ๊บเนี่ยพอคนเนี่ยเกิดความอยากเกิดความอิจฉาใช่ไหมคะการแข่งขันเรื่องยศลาภชื่อเสียงสรรเสริญเนี่ยพอกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติเราขาดสัมปชัญญะเราไม่มีพอเราไม่ทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดทุจริต3เกิดทุจริต3เมื่อก่อนสงสัยกับพี่แพตตี้เอคนเกิดมาเนี่ยเป็นมหากุศลทำไมมันถึงบาปได้ขนาดนี้ทำบาปโอ้โหจนไม่รู้คิดว่าจะบาปอย่างนี้ได้เลยพอเรามาเรียนอภิธรรมพอเรามาปฏิบัติธรรมมันหายสงสัยเลยนะคะไม่มีความสงสัยหลงเหลืออยู่อีกต่อไปกิเลสอ่ะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยมันก็โตแล้วมันโตเร็วอวิชชาเนี่ยมันโตเห็นไหมคะอย่างเรานั่งอยู่เงี้ยอาจารย์บอกว่าโยคีกำหนดนะอาจารย์ก็ไม่รู้อะไรพูดแต่กำหนดโยคีอย่าลืมกำหนดนะกำหนดเนี่ยสำคัญพอเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวกิเลสมันโตเลยนะคะมันไปไหนต่อไหนเลยนะมีเรื่องราวอะไรเต็มไปหมดเลยขึ้นมาหรือกำหนดผิดมันยังมีเรื่องราวขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรคะกำหนดผิดคืออะไรกำหนดผิดคือมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะมันไม่ทันปัจจุบันไงมันไม่มีสัมปชัญญะก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วอย่างเช่นตอนนี้เราโกรธแล้วเนี่ยแต่เราบอกว่าฉันยังดีอยู่เคยเจอหลายคนนะอยู่วัดอ่ะเจ้าของโกรธไปแล้วนะคะโกรธไปเรียบร้อยแล้วฉันทำใจได้คือทำไม่ได้แล้วนั่นน่ะฉันทำใจอะทำไม่ได้แล้วแต่ว่าที่มันทำได้ก็คือระงับใจได้อยู่ฉันไม่โกรธฉันทำใจได้ฉันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วใจมันไปเยอะแล้วอ่ะนี่คือไม่ทันปัจจุบันมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะมันไม่ทันปัจจุบันถ้ามันทันปัจจุบันมันจะไม่มีอาการเนี่ยถ้ามันทันปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เลยถ้ามันยังทุกข์อยู่แสดงว่ามันกำลังสะกดรอยตามอยู่ยังไม่ทันถ้ามันทันปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยทีนี้คำว่าสัมปชัญญะเนี่ยอยู่ตรงไหนเห็นไหมเราแค่เรื่องอวิชชามาคุยกันแค่นี้เราก็จะทำให้เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยกำลังเราจะทำลายอวิชชาได้ยังไงเหมือนกับนักรบสมัยก่อนเนี่ยนักรบสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรบกันเนี่ยเขาต้องดูเส้นทางลำเลียงอาหารใช่ไหมคะตัดเส้นทางลำเลียงอาหารซะไม่ต้องไปฆ่าแม่ทัพหรอกค่ะแม่ทัพไม่มีจะกินเดี๋ยวก็ตายอันนี้เราก็ใช้วิธีนี้เราใช้วิธีนี้เอาวิชาเนี่ยมันเห็นตัวไม่ได้มันไม่มีตัวค่ะไม่เห็นถ้าเป็นแม่มดพ่อมดนี่ก็มีมนต์วิเศษเยอะแยะหมดเลยเราเข้าไม่ถึงแต่เราต้องทำให้มนต์ของแม่มดเสื่อมพอมนต์เขาเสื่อมปุ๊บเราก็จะเห็นตัวเขาแล้วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะคืออะไรคำว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนปัจจุบันเราขันห้าในนี้ทั้งหมดอยู่มีห้าขันขันแปลว่าอะไรคะขันเหรอแปลว่าอะไรก็รู้อะไรเนาะท่องอยู่ทุกวันก็จำไม่ได้แปลว่ากองที่หมอบอกผูกกันไม่ดีไงแปลว่ากองกองเป็นกองๆอ่ะทำไมถึงเป็นกองๆเพราะว่ากองหนึ่งมันมีหลายอัน
ถ้ามันเป็นอันๆแสดงว่ามันไม่เป็นกองมันเป็นกองกองมันเป็นกองกองขันห้าเนี่ยมีหนึ่งอะไรรูปทำไมเป็นกองมันมีตั้ง28รูปเนี่ยมี28เป็น28มีมหาภูตรูป4อุปทายรูป24มีตั้งแต่ภาษาทรูป5เออไล่มาอภิธรรมท่องไปสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่ก็แอบเคืองๆทำไมอาจารย์ให้ท่องนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นพระคุณของครูบาอาจารย์มากเลยมันทำให้เราเข้าใจอะไรเยอะมากเลยจากการปฏิบัติธรรมรูปเนี่ยมีทั้งหมด24 28อย่างเช่นตาประสาทรูปเนี่ยจักขุประสาทรูปเรียกจักขุประสาทรูปประสาทอะแหละประสาทะประสาทเส้นประสาทอะแหละไอตัวรับรู้ทางตาประสาททางหูอย่างเงี้ยมันจะมีประสาทเส้นประสาทอยู่มันมีรูปเนี่ยอันนี้เขาเรียกรูปภายในเส้นประสาทแล้วก็รูปภายนอกรูปภายในกับรูปภายนอกเนี่ยมันจะเห็นกันไม่ได้ถ้ามันไม่มีวิญญาณก็จึงมีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามองเห็นทุกครั้งที่เราได้ยินทุกครั้งที่เราได้กลิ่นทุกครั้งที่เราสัมผัสวิญญาณเกิดขึ้นหนึ่งครั้งมันมีการกระทบวิญญาณก็จะเกิดขึ้นทำไมท่านถึงให้เราเนี่ยกำหนดที่ตาเห็นหูได้ยินก็คือสิ่งนี้นี่แหละสัมปชัญญะพอวิญญาณมันเกิดปุ๊บเนี่ยเพียวๆหรือเปล่าไม่ได้เกิดเพียวๆวิญญาณเนี่ยพอมีสังขารมีสัญญาสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ย ที่มันเป็นคุณสมบัติของจิตเช่นอกุศลหรือกุศลหรือมีสัญญาคือความจำอย่างอาจารย์นพดลเห็นหน้าพี่หมอพอปุ๊บพี่หมอความจำมันมาแล้วเห็นปุ๊บเนี่ยวิญญาณมันเกิดแล้วนะถ้าวิญญาณมันไม่เกิดมันไม่เห็นพี่หมอพอนะวิญญาณทางตาเนี่ยมันเกิดแล้วเห็นพี่หมอพอทีนี้มันตามมาด้วยของเก่าถ้าทำความดีให้แก่กันมันก็รักกันเคยทำสิ่งที่มีต่อกันของเก่ามันขึ้นมาก็เกลียดเลยไอ้ตัวเกลียดเนี่ยมันมีของเก่าซึ่งมันเป็นอยู่ในใจอยู่แล้วอยู่ในสัญญาแล้วพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเกลียดปุ๊บเนี่ยถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเกลียดตัวใหม่พี่หมอมันจะเป็นตัวเกลียดตัวใหม่ขึ้นมามันเป็นสังขารตัวใหม่นะคะเป็นโทสะตัวใหม่อันนี้แหละที่เขาให้เราเนี่ยมีสติให้ทันปัจจุบันเพราะว่าถ้าวิญญาณเกิดปุ๊บตาเราเห็นรูปปุ๊บวิญญาณเกิดใช่ไหมคะเรากำหนดเห็นหนอปุ๊บเราเอาอะไรใส่เข้าไปในวิญญาณสติพอวิญญาณของเรามีสติเนี่ยวิญญาณที่มีสติเรียกว่าอะไรจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดโทสะโลภะโมหะได้เลยจิตดวงไหนที่มีสติแล้วจิตดวงนั้นจะไม่เป็นโมหะแน่นอนท่านถึงให้เราเจริญสติแต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวทุจริตเนี่ยสามเนี่ยมโนทุจริตวจีทุจริตแล้วก็กายทุจริตเนี่ยมันขาดสติไงขาดสติแล้วก็ขาดสัมปชัญญะคือมีสัมปชัญญะไม่มีสติได้ไหมพี่หมอได้ไหมมีสัมปชัญญะทันปัจจุบันแต่ว่าไม่มีสติได้ไหมได้ไหมท่านปัจจุบันท่านปัจจุบันแต่ไม่มีสติได้ไหมมันต้องมีสติสัมปชัญญะสติมาสติสัมปชัญญะมันก็มาด้วยกันใช
ใช่ทีนี้เนี่ยแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะอะไรที่ทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะเอ๊ะพูดข้ามไปหรือเปล่าเนี่ยมันมีความไม่สำรวมก่อนนะความไม่สำรวมเป็นเหตุของทุจริตแล้วก็สติสัมปชัญญะอาหารของสติสัมปชัญญะคืออะไรทำให้เกิดขาดสติคือขาดอะไรคะศรัทธาไหมศรัทธาไหมเกิดความขาดความศรัทธาเกิดขาดการได้ยินได้ฟังโยนิโสมนสิการขาดโยนิโสมนสิการไอ้ตรงนี้แหละมีคุณตาอยู่ท่านหนึ่งอยู่ที่บ้านทับคลายตัวเองจัดรายการวิทยุก็เลยพูดเรื่องนี้ว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือการมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละมีสติกับสัมปชัญญะคือโยนิโสมนสิการถ้าเราจะบอกว่าคิดโดยแยบคายคิดแบบโยนิโสมนสิการเนี่ยแล้วเราก็คิดโดยไม่มีสติคิดโดยไม่มีสัมปชัญญะไม่ใช่โยนิโสมนสิการเพราะว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยสติโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คืออาหารสติสัมปชัญญะมีโยนิโสมนสิการเป็นอาหารก็คือต้องมีสติกับสัมปชัญญะทีนี้พอเรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยมันแยบคายเหมือนกับที่เราดูหรือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตไหมคะว่าพอเรารู้หลักปุ๊บเนี่ยเราจะเอาให้ได้เลยโยนิโสเนี่ยมันเหมือนกับการไต่ตองมันเหมือนกับความสุขุมอะเหมือนพี่เพชรแน่นดูกำหนดบอกให้กำหนดใช่ไหมคะกำหนดเห็นหนอ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 แน่นหนอแน่นหนอแน่นหนอหรือเราเจ็บเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเนี่ยพอเรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยเรามีสติเรามีสัมปชัญญะเราค่อยๆดูเจ็บหนอไม่รีบใส่ใจอ่ะดูแบบใส่ใจอ่ะแบบไม่รีบอ่ะโยนิโสมนสิการแต่มันขาดไงมันขาดไงเลยทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะทำไมเราถึงไม่มีโยนิโสมนสิการนั่นบอกว่าเพราะเราขาดความศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงเราให้เราทำความดีสังเกตไหมคะคนที่ทำความดีเบื้องต้นเนี่ยอะไรเป็นตัวหล่อเลี้ยงศรัทธาเป็นตัวหล่อเลี้ยงอย่างเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าคนศรัทธาไม่พอเนี่ยไม่ได้นะถ้าศรัทธาไม่พอเนี่ยมันจะกลับอย่างเดียวเลยล่ะมันไม่รู้ว่ามาทำอะไรเลยเพื่ออะไรเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เตียงไปปฏิบัติครั้งแรกทรมานมากแต่ด้วยความที่มีศรัทธาไงแล้วการปฏิบัติธรรมของตัวเองที่ผ่านมาในชีวิตไม่เคยมีใครชวนเลยไปปฏิบัติธรรมกันไหมมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะไม่เคยค่ะไม่เคยมีใครชวนไปปฏิบัติธรรมกล้าประกาศได้เลยหรือใครจะมาลือฟื้นฉันเนี่ยแหละเป็นคนชวนเธอเนี่ยไม่มีค่ะมั่นใจมากไม่เคยมีใครชวนปฏิบัติธรรมไปเองหมดก็เลยไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรบ้างไม่มีใครให้ข้อมูลโอ้โหทรมานมากแต่ด้วยความที่เรามีศรัทธาน่ะมันถึงอยู่ได้ทำทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเลยนะเดินจงกรมเนี่ยซ้ายย่างหนอทำทำไมวะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเดินไปเดินมาทำไมบุญมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ผมไม่ใช่ทำไมบุญมันเป็นแบบนี้วะใช่เหรอเพิ่งผ่านไปวันสองวันเองนะเหลือตั้ง10 กว่าวันตายแล้วจะกลับก่อนก็ไม่ใช่ที่
จะอยู่ต่อก็ไม่รู้สึกไม่ใช่อ่ะมันไม่รู้สึกเป็นบุญตรงไหนเลยอ่ะมันทั้งทรมานมันทั้งอึดอัดมันทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเส้นทุกเส้นที่มีอยู่เนี่ยที่มัดรวมกันมันมัดหนักกว่าเดิมปวดขาปวดหัวปวดต้นคอปวดหลังปวดสะบักปวดมันทุกอย่างอ่ะปวดอ่ะยกเว้นเล็บกับผมที่ไม่ปวดนอกนั้นปวดหมดเลยมันจะใช่เหรอเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมั้งคิดพอตั้งสติได้เรามาปฏิบัติธรรมเรายังไม่ได้ลองทำตามเลยทำก็จริงแต่มันไม่ใส่ใจอ่ะมันไม่ใส่ใจโดยแยบคายอ่ะได้แต่ฟังผ่านๆก็ทำเองก็ทำฟังผ่านๆก็ทำจริงๆแต่มันฟังแบบมันไม่ใส่ใจอ่ะทีนี้เนี่ยเอาใหม่ตั้งใจเลยว่ามันจะต้องคิดตามด้วยน่ะต้องฟังดีๆว่าท่านได้ทำยังไงบ้างให้กำหนดบอกขั้นตอนเหมือนตอนที่เตียงบรรยายครั้งแรกอะมันจะเที่ยวขี่เข้ามาเนี่ยดูพองดูยุบนะถ้ามีอะไรแทรกนะต้องกำหนดให้ทันฟังเลยนะคะต้องกำหนดให้ทันมีอะไรเกิดขึ้นมากำหนดให้ทันทุกอย่างอะไรเงี้ยเอาใหม่เลยตั้งหลักเลยอะมันก็เริ่มต้นทำงานฝีมือเลยค่ะนั่งพองหนอยุบหนอพอคิดว่าคิดหนออะไรเกิดขึ้นมาทันหมดเลยค่ะตั้งใจเอาให้ทันทำตามรูปแบบเป๊ะเลยนะสักประมาณ3วันน่ะ4วันได้ผลจากที่เราเคยทำสมถะมาก่อนมันอารมณ์มันจะนิ่งนิ่งดิ่งแล้วก็ไม่รู้อารมณ์ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกมันจะรับรู้เพียงอารมณ์ภายในเท่านั้นมันเป็นสมาธิแต่พอทำอย่างที่พระอาจารย์ท่านแนะนำเนี่ยกับเป็นสมาธิอีกแบบนึงที่มันเปิดโลกขึ้นอ่ะมันไม่มีนิวรณ์แต่ว่ามันเปิดอ่ะมันสงบแต่มันไม่มีนิวรณ์มันเป็นสมาธิอีกแบบนึงที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้สึกตัวเป็นคนช่างสังเกตนะที่บอกโยนิโสมนสิการเป็นคนช่างสังเกตมันเห็นความแตกต่างกันระหว่างสมาธิของสมถะกับสมาธิของวิปัสสนาเลยนะครั้งแรกเลยก็เห็นความแตกต่างเลยมันไม่เหมือนกันเรามาถูกทางแล้วบอกกับตัวเองมาถูกทางแล้วใช่แล้วอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะพอรู้ว่าใช่ปุ๊บนี่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ปฏิบัติแนวนี้ตลอดเลยค่ะแล้วไปปฏิบัติตลอดเลยมันมีความรู้สึกมั่นใจถึงจะทำแล้วมันยังไม่เห็นอะไรอะค่ะแต่ก็มั่นใจใช้ศรัทธาหล่อเลี้ยงแล้วก็ต้องฟังด้วยนะคะบางคนพอเป็นนิดเป็นหน่อยเนี่ยก็จะเก่งกว่าอาจารย์มันก็จะไปไม่ได้แต่พอเราทำเนี่ยน้อมรับฟังพอเราฟังมากๆเข้าเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเข้าใจแรกๆก็เคยมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะที่พูดเนี่ยพอเริ่มเข้าใจเยอะๆค่ะเรียนอภิธรรมด้วยไงเข้าใจอะไรเยอะทำไปทำมาเริ่มจะเก่งแล้วค่ะเริ่มจะแบบอย่างนี้ไหมอาจารย์วันนี้ไม่อะไรเงี้ยมีแบบมีนำเสนออย่างนี้ดีกว่าไหม มีนำเสนอบางช่วงนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันออกไปข้างนอกค่ะตัวเองเนี่ยจะไปใช้ข้างนอกตลอดเวลาใช้ตั้งแต่ช่วงเรียนนะคะช่วงเรียนเนี่ยได้ผลมากเลยผลการเรียนออกมาโอเคมากเลยนะสมัยปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราไปใช้ข้างนอกเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันทำไมเราเจอกับคนเนี่ยบางทีเราเจอคนที่เขามีอกุศลในใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำไม่ดีกับเราอะเราก็รู้สึกรังเกียจรู้สึกทุกข์รู้สึกโลกนี้ไม่น่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่มันจะต้องดีกว่านี้จิตที่ฝึกมาแล้วมันต้องดีกว่านี้มันไม่ใช่แค่นี้มันจะต้องดีกว่านี้พอเราปฏิบัติไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจแล้วว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เข้าใจจริงๆยังไม่เข้าใจจริงๆไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันบังพอเรารู้อาหารแล้วเนี่ยอาหารของอวิชชาคืออะไรคือนิวรณ์เราก็เลยจะพยายามกำจัดนิวรณ์ไม่ใช่เราต้องตัด
ตัดเส้นทางของนิวรณ์เพราะฉะนั้นการตัดเส้นทางของนิวรณ์คืออะไรคะตัดอะไรตัดการทำทุจริตทั้ง3ก็คือมีศีลนั่นเองเราลองไปดูนะคะในวิสุทธิ7น่ะเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นที่อะไรคะเริ่มต้นที่ศีลก็นี่ไงในเมื่อทุจริต3เนี่ยมันเป็นอาหารของนิวรณ์ใช่มั้ยคะถ้าเราต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุจริต3เนี่ยเป็นอาหารของนิวรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรเกิดมาสุจริตแทนก็คือเราต้องมีศีลน่ะเราต้องมีศีลเพราะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนช่วงที่เราพักไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่ทำงานที่บ้านเนี่ยเราไม่ยอมเจริญสติเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันหลุดออกไปกับอำนาจของกิเลสคือกิเลสมันมีทุกคนแหละแต่อย่าหลุดถึงขนาดแบบหลุดโค้งค่ะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอะอย่าให้ถึงขนาดนั้นกิเลสมันมีอยู่แล้วเพราะว่าธรรมชาติเราเป็นปุถุชนจะให้เราไม่มีกิเลสเลยเป็นไปไม่ได้อาจารย์ธรรมวลีก็มีใครจะบอกว่ามีกิเลสหนาเอ้าก็หนาก็หนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนาก็อยู่ที่ตัวเราเนาะไม่ได้ทำใครเดือดร้อน คือบางทีเนี่ยมันเราคุ้นเคยกับการวิพากษ์วิจารณ์เราคุ้นเคยกับการดูคนอื่นแล้วสรุปแต่เราไม่มีเวลาจะมาดูตัวเราเองแล้วสรุปเราไม่มีเวลานะไม่มีเวลาดูตัวเองแล้วสรุปนิวรณ์เป็นกิเลสอย่างกลางที่มันสามารถสัมผัสได้เราจะรู้สึกว่าเราโกรธเราจะรู้สึกว่าเรารักเราจะรู้สึกว่าเราไม่พอใจเราจะรู้สึกว่าเราอิจฉามันสามารถเกิดขึ้นได้แต่สังเกตไหมคะว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามักจะหาปัจจัยภายนอกช่วยดับมันอย่างเช่นเราไม่สบายใจเนี่ยเราก็จะไปหาที่สบายๆไปหาทะเลเอาทะเลช่วยเอาหนังช่วยเอาเพลงช่วยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุไงแต่ถ้าเกิดจะแก้ไขที่ต้นเหตุในการดับนิวรณ์เนี่ยที่มันทำให้จิตใจของเรามันไม่สบายเนี่ยก็คือเราจะต้องมีศีลพอเรามีศีลปุ๊บเนี่ยเจตนาในการงดเว้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นกรรมดีอ่ะความทุกข์เราก็จะหายหรือน้อยๆเนี่ยจิตของเรามีเจตนาในการละเว้นเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ถึงมันจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะคะจากการทำความดีนั้นน่ะแต่อย่างน้อยๆจิตที่มันเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันมีสติมันไม่ทุกข์มันไม่เล่าร้อนมันเหมือนกับคนที่ถ้าเกิดใครเคยได้ยินคำว่าอยู่เหนือกรรมอ่ะเหมือนกับคนที่อยู่เหนือกรรมคือมันมีกรรมอยู่แต่มันไม่ทุกข์เพราะกรรมนั้นมันมีกรรมมันต้องกระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจต้องกระทบกับสิ่งที่ไม่รักต้องกระทบกับสิ่งที่มันเสียหายอะไรต่างๆแต่ว่าพอมีสติปุ๊บเนี่ยโทสะเป็นอกุศลถูกต้องไหมจิตที่มีสติไม่สามารถที่จะมีโทสะได้นี่แหละที่ทำให้คนที่มีความทุกข์ที่เป็นวิบากกรรมเขาถึงไม่ทุกข์เพราะว่าจิตมันไม่มีอกุศลไงคะมันมีสติมันรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาพูดไปแล้วก็จะอธิบายยากอยู่นะเรื่องนี้คือโทสะมันเป็นอกุศลแต่สติมันเป็นกุศลคนที่จิตมีสติจะไม่มีทางมีโทสะความโศกเศร้าล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดขึ้นจากอำนาจของโทสะไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้าเกิดมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นคือจิตมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ร่วมนึกออกไหมคะจิตมันไม่ร่วมถึงมันจะมีกรรมแต่มันก็ไม่ร่วมแต่เราต้องฝึกบ่อยๆอย่างเช่นเรามาฝึกในห้องกรรมฐานเนี่ยฝึกให้ทันปัจจุบันแล้วเนี่ยพอเราฝึกทันปัจจุบันได้เนี่ยเราถึงจะเอาไปใช้ได้นะคะขนาดอยู่ในห้องกรรมฐานยังไม่ทันปัจจุบันเลยแล้วออกไปมันจะทันเหรอคิดดูนัดเล็งอยู่เงี้ยเหมือนเราจะตะคุบอะไรสักอย่างนึงอะเราเล็งอยู่ขนาดนี้เรายังไม่ทันเลยแล้วจริงๆพอไปอยู่ข้างนอกปุ๊บมันจะทันไหมอะมันต้องแบบจับให้แม่นตั้งแต่ตอนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วพอเราออกไปข้างนอกปุ๊บเราถึงจะใช้มันเป็น
พอจิตมันเกิดขึ้นมาปุ๊บกำหนดทันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวิสุทธิ7เนี่ยข้อแรกเนี่ยก็คือศีลศีลของนักปฏิบัติเนี่ยอย่างตอนนี้โยคีหลายท่านปฏิบัติได้ดีศีลเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ดูนาฬิกา25ทีศีลเนี่ยศีลและวิสุทธิเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างไม่ได้บรรยายมาหลายคอร์สแล้วพี่หมอจำได้ไหมมีอะไรบ้างอะไรบ้างในวิสุทธิ7อ่ะต้องจำหลักนี้นะคะจำหลักนี้ให้ได้แล้วไปทำตามต้องทำตามด้วยนะท่องเฉยๆเนี่ยไม่ได้ผล1ปฏิโมกขสังวรศีลอันนี้ง่ายสำหรับคนที่อยู่วัดอย่างเช่นถ้าเป็นพระคุณเจ้าเนี่ยก็227เป็นแม่ชีก็ศีล8พวกเราก็ศีล8แต่ท่านเป็นนักบวชเนคขมะมีเนคขมะเป็นนักบวชศีลเนี่ยเขาเรียกศีลในปฏิโมกข์คือเราต้องรักษา8ข้อนี้ไว้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกส่อเสียดนินทาให้ร้ายไม่ดื่มสุราไม่ทานอาหารหลังเที่ยงไม่ฟังเพลงดนตรีไม่ประดับตกแต่งไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่บาปไหมก็ไม่บาปหรอกถ้าพูดถึงศีล8มันก็ผิดแต่ถ้ามันเป็นศีล5ปุ๊บมันก็ไม่บาปคือนอนมันไม่บาปหรอกบางคนกินข้าวเย็นเขาเย็นกันคนร้านขายข้าวเย็นก็บาปหมดสิกินข้าวเย็นมันไม่ได้บาปแต่ว่าเราในเมื่อเราสมาทานแล้วเราก็ต้องงดเว้นอย่างเงี้ยนี่คือศีลในปฏิโมกต่อไปก็คือปัจจยสันนิสิตศีลก็คือศีลในการพิจารณาของใช้ยังมีสติเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรเงี้ยใช้ให้มันถูกต้องอ่ะไม่ใช้ฟุ่มเฟือยใช้ยังมีสติแล้วก็อินทรีย์ละสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลข้อนี้สำคัญเพราะว่าโยคีเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่สำรวมตาสำรวมหูคำว่าสำรวมเนี่ยไม่ได้แปลว่าปิดตาปิดหูนะคะแต่คำว่าสำรวมนี่คือทุกครั้งที่เห็นต้องมีสติทุกครั้งที่ได้ยินต้องมีสติทุกครั้งที่ลิ้นกระทบรสอาหารต้องมีสติมีสติคือกำหนดรู้เขาให้ทันอันนี้แหละค่ะเป็นหนึ่งในวิปัสสนาภูมินอกจากขันธ์5แล้วเนี่ยก็มีวิปัสสนาภูมิด้วยที่เป็นอายตนะเนี่ยที่เราบอกว่าประสาทรูป5นะคะมีรูปด้วยการที่เราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็คือภูมิของวิปัสสนาถ้าเรากำหนดตามหลักของภูมิวิปัสสนาเนี่ยปัญญาเนี่ยมันถึงจะเกิดเพราะว่ามันจะเห็นความเกิดดับไงคะเห็นความเกิดดับของรูปนามเห็นความเกิดดับของกิเลสเห็นความเกิดดับของจิตของเราที่มันไม่เที่ยงอย่างเช่นความสุขเนี่ยมันเกิดที่จิตของเราแล้วความสุขเนี่ยมันก็หายไปแต่เราก็ทุกข์เพราะความสุขมันหายไปเราอยากจะให้ความสุขมันกลับมาแต่ถ้าเราคุ้นเคยอ่ะเรามีสติเราตามรู้บ่อยๆอ่ะสุขมันมาหายไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่ทุกมันก็จริงๆไงเมื่อก่อนเรากลัวความทุกข์มากเลยแต่มันเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเราคุ้นเคยพอเราเคยชินกับความเป็นไตรลักษณ์คุ้นเคยกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเข้าใจสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ยึดอะไรนี่คือเรายังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรนะคะแต่เพียงแค่เราเข้าไปเห็นความจริงของเขาเนี่ยในระดับนึงเนี่ยมันก็คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเราเคยเห็นอะไรที่เป็นความสุขเนี่ยเราเคยยึดเอาไว้
มันหงุดหงิดมันอยากจะได้แต่พอเรารู้ว่าเออมันเป็นธรรมชาติของความสุขมันดับเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่กลับทำให้เราเนี่ยใจของเราก็ดีขึ้นอันนี้คือธรรมชาติของเขานี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะหรือสัมปชาโนเนี่ยไอ้เจ้าตัวสัมปชัญญะหรือสัมปชาโนเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้กิเลสของเราเนี่ยมันไม่เกิดเพราะเราเข้าใจมันไงพอเราเข้าใจมันปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่หงุดหงิดใช่ไหมคะเราก็จะวางมันได้ด้วยความเข้าใจนะคะก็เวลาหมดสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ค่อยไปคุยกันใหม่ในวันต่อไปนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ